่นจนแบบนิ้วเลือดออกเลยช่วงที่สองเข่าใช่ค่ะ CEO ส่งไปเทรนกับคุณครูเกาหลีใช่แล้วก็มีสเกลของรายการช่วงทักมาก็เลยอ่ะลองไปดูก็ได้เพราะว่าไหนๆก็เทรนมาแล้วใช่ค่ะก็ออดิชั่นไปถึงรอบไฟแนลออดิชั่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพรพาจาก Sony Music Thailand นะคะเราก็เป็นศิลปินหญิงเดียวคนแรกของ Sony Music Thailand ด้วยเป็นไงบ้างคะก็ช่วงแรกตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพอเจอกับพี่ๆศิลปินคนอื่นในค่ายเราทุกคนก็ค่อนข้างเป็นกันเองตอนนี้ก็เลยสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนั้นไปเจอใครบ้างคะเจอพี่ๆ Under Scarlet แล้วก็พี่ซูนแล้วก็วงเข็มค่ะก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นศิลปินเราเป็น TikToker ด้วยใช่ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรีค่ะลูกแพรจะโซโล่กีตาร์ลงเห็นแบบเท่มากเล่นกีตาร์แล้วก็มีความเท่แล้วก็มีความน่ารักแล้วเราเริ่มเล่นดนตรีตอนไหนคะจริงๆเริ่มตั้งแต่ตอนประมาณ9ขวบค่ะประมาณป.3ไม่ใช่เริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยมือยังเล็กอยู่ไหมยากไหมอ่ะเล่นกีตาร์ตอนเก้าขวบยากค่ะตอนแรกตั้งใจจะเล่นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกเพราะเห็นอาจิกเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าเหมือนแบบเราเพิ่งจะมารู้สึกว่ามันเข้ามือเราตอนช่วงประถมค่ะใช่แล้วต้องมีกีตาร์แบบพิเศษไหมหรือว่าเล่นแบบผู้ใหญ่ได้เลยตอนแรกคุณพ่อไม่ให้เรียนเพราะว่าบอกว่าลูกแพรเป็นเด็กขี้เห่อเดี๋ยวแบบเล่นแป๊บเดียวก็เลิกก็เลยต้องฝึกเองให้คุณพ่อเห็นในความพยายามค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาเรียนตอนก่อนสอบเข้ามหาลัยใช่ค่ะก็คือฝึกเองมาตลอดฝึกเองมาตลอดเลยตอนเด็กเปิดหนังสือดนตรีแต่ก่อนใช่แล้วก็แบบจับคอร์ดตามนั้นนึกภาพเคยพยายามจะฝึกเล่นกีตาร์เหมือนกันแต่แบบเจ็บใช่ช่วงแรกเจ็บหนูไม่เคยเล่นจนแบบนิ้วเลือดออกเลยช่วงที่สอบเข้าใช่ค่ะตอนนี้คุณพ่อว่าไม่คิดแล้วว่าเราเป็นเด็กขี้หึงใช่เพราะมันหลายปีมากแล้วค่ะมีความพยายามมากก่อนหน้านั้นที่เซ็นสัญญาเข้ากับทาง Sony Music Thailand CEO ส่งไปเทรนกับคุณครูเกาหลีใช่แล้วก็มีสเกลของรายการช่วงทักมาก็เลยอ่ะลองไปดูก็ได้เพราะว่าไหนๆก็เทรนมาแล้วใช่ค่ะก็ออดิชั่นไปถึงรอบไฟแนลออดิชั่นค่ะแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจมาเป็นศิลปินเดี่ยวแทนที่จะเป็นกลุ่มรู้สึกว่ายังอยากออกไอเดียความเห็นของตัวเองลงในเพลงค่ะแล้วก็เหมือนแบบอยากให้มันเป็นผลงานของเราด้วยความที่แบบลูกแพ้ชอบแต่งเพลงเองแล้วก็อยากจะให้เพลงที่ปล่อยออกไปอะค่ะเป็นแบบไอเดียของเราเองก็เลยเรียกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวเราจะได้แบบเพราะว่าเราก็มีเขียนเนื้อเองด้วยใช่ไหมใช่เขียนเนื้อเองค่ะชอบแต่งเพลงมากเหมาะแล้วที่จะเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะเอาแล้วพอเราเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วปุ๊บในค่าย Sony Music เราก็มีเพลง Cherry Mocha Actavis เจอเธออีกแล้วฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญเพลงนี้เป็นแนวอิเล็กทรอนิกป๊อปค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์เพลงพูดถึงเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองน่ารักขี้เล่นสุดสนแล้วก็กล้าที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปค่ะแล้วเราเป็นคนแบบนั้นไหมไม่ค่ะเป็นคนขี้อายอ๋อติเหมือนเป็นเพลงนี้เราบอกตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ก็คือเหมือนแบบว่าลูกแพรจะแบบชอบเป็นคนตรงข้ามกับเพลงที่ตัวเองแต่งใช่เพราะอยากลองเป็นคนแบบนั้นบ้างค่ะก็อยากให้ลองแบบว่าลองมั่นใจในตัวเองดูค่ะลองแบบเชื่อเซนส์ของตัวเองดูแล้วก็แบบถ้าชอบใครก็ลองแกล้งรีพายไปก็ได้ค่ะใช่อย่างน้อยแบบถ้าเขาไม่ชอบเราเราก็ได้เพื่อนมาคนหนึ่งทีนี้ชื่อเพลงมันเป็นของกินหรือเปล่าใช่ไหมมันชื่อเพลงมันน่าอีทมากใช่ค่ะขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงเป็น Cherry Mocha Extra Whip นี่คือเวลาลูกแพรแต่งเพลงนะคะแบบจะเห็นแต่ละเพลงเป็นสีถ้าไปดูหน้าปกเพลงเก่าๆอะค่ะมันก็จะเป็นแบบสีโทนต่างๆที่ชัดเจนส่วนเพลงนี้ลูกแพรตอนแต่งเสร็จแล้วก็ฟังครั้งแรกเห็นเป็นสีแดงกล่ำ
แล้วก็เห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะก็เลยเป็นตัวแทนของเชอร์รี่แล้วสีน้ำตาลเราก็เห็นเป็นมอคค่าค่ะก็เลยรวมกันเป็นเชอร์รี่มอคค่าส่วนเอ็กซ์ตร้าวิปเพิ่มไปเพราะว่าแบบมันดูน่ารักแล้วก็สุขสนดีค่ะจริงๆพอตอนคุยกับผู้กำกับแล้วด้วยความที่ลูกแพรแบบเป็นคนชอบถ่ายกล้องฟิล์มอะค่ะกล้องเก่าๆหรือแบบอะไรที่มูดมันดูแบบเก่าไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจที่จะเรพรีเซนต์ความเป็นตัวเองผ่าน MV ด้วยก็เลยเลือกธีม Y2K ค่ะแล้วมันก็มีเหมือนแบบเป็นเอลิเมนต์เล็กๆคือเป็นเกมออดิชั่นแบบจับลูกแพรแต่งตัวไงมันดูน่ารักดีก็เลยเลือกแบบนี้ค่ะแล้วเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วทันไหมออดิชั่นไม่คือทานแต่ว่าไม่ได้เล่นแต่ว่าเคยเห็นอยู่ค่ะแล้วเราเป็นคนชอบแต่งตัวเล่นเกมแต่งตัวหรือเปล่าชอบค่ะชอบตอนเด็กๆชอบมากยุคที่เติบโตมากับเล่นเกมแต่งตัวนะคะใช่ค่ะแล้วเราไปทางแฟชั่นบ้างหรือยังจริงๆเป็นคนชอบแต่งตัวมากแบบแต่งตัวหลายแบบเลยบางวันก็แบบสาวหวานสาวแซ่บบางวันก็แบบแมนๆไปเลยคือแต่งหลายแนวมากค่ะถ้าเห็นใน IG ก็จะเห็นแฟชั่นของลูกแพรใช่ค่ะก็เพลงนี้ลูกแพรแต่งเองค่ะโดยที่จะมีพี่ปิ้วคอยแบบเกาเนื้อให้ใช่แล้วก็เหมือนออกความเห็นแบบตอนที่พี่ปิ้วทำดนตรีด้วยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับพี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ใช่ไหมคะค่ะก็พี่ปิ้วเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไม่อึดอัดสบายใจแล้วก็สามารถแบบเป็นตัวเองได้เต็มที่เวลาเราคิดอะไรเราแบบสามารถพูดออกไปได้เลยค่ะว่าแบบอยากแต่งเพลงออกมาแนวนี้หรือว่าแบบตรงนี้ไม่โอเคก็สามารถบอกพี่ปิ้วได้เลยค่ะแล้วก็ได้แชร์ไอเดียกับพี่เขาด้วยใช่ได้แชร์ไอเดียการบินไทยเราคนเท่าฟ้าฉันคนธรรมดาและคนรักปากชอบก็ก็เดี๋ยวต่อไปนะคะจะมีเพลงที่ฟีดกับพี่ๆในค่ายค่ะวง Underscore Less แล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงที่2ที่ปล่อยกับ Sony ด้วยค่ะก็รอติดตามนานไหมนานไหมกว่าเราจะได้ฟังไม่นานค่ะไม่นานน่าจะภายในแบบไม่เกิน 2-3 เดือนนี้ไม่นานไม่นานเอาแล้วทีนี้อยากถามว่าเราเป็น TikToker ใช่ไหมแล้วแบบมีแพลนจะทำเพลงให้แบบมี challenge ให้คนใน TikTok ได้เล่นไหมมีค่ะก็ถ้าแบบเข้าไปดูใน TikTok นะคะเราเห็นแผ่นเสียงเชอรี่มอคค่าเอ็กซ์ตร้าวิปกดไปแล้วก็แบบสามารถดูท่าเต้นได้เลยค่ะมีท่าเต้นใช่มีท่าเต้นอยู่เพียงแค่ฉันยิ้มให้ทำให้เธอต้องเขินอ่ะยังไม่ทันได้พูดจะเธอรีบลบสายตาทำไมรู้เธอชอบฉันอยู่มองยังไงก็ดูออกถ้าเธอไม่รีบบอกแล้วก็ฟรีสไตล์ระวังโดนแซงคิวนะเธอประมาณนี้ค่ะค่ะก็ติดตามลูกแพรได้ทาง IG Facebook จริงๆก็เสิร์ชสามารถเสิร์ชชื่อแพรประภาในทุกช่องทางได้เลยค่ะแล้วก็ฝากเพลงล่าสุดได้นะคะ Cherry Mocha Extra Whip ค่ะเพียงแค่ฉันยิ้มให้ทำให้เธอต้องเขินอ่ะยังไม่ทันได้พูดจะเธอรีบลบสายตาทำไมรู้เธอชอบฉันอยู่มองยังไงก็ดูออกถ้าเธอไม่รีบบอกระวังโดนแซงคิวนะเธอ